มีงานจะไม่ต้องแรงเรื่องรักแกงมีทั่วทุกที่เจ้างานก็รู้กันดีว่าไม่มีเวลาเฝ้าครัวรับแขกยุ่งอยู่ในงานทีหลังสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องพิกันทีจีนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Trucker of Europe 3นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการแต่งลูกพ่วงกันนะครับนะตอนนี้นะครับเกมก็สามารถให้เราแต่งลูกพ่วงได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะแต่งพ่วงอะไรนั้นทุกคนไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทำการสอนวิธีการแต่งลูกพ่วงกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปที่มุมขวาบนครับขีด2ขีดนะให้เราไปที่เทรลเลอร์นะครับทางขวานะเป็นรูปถังน้ำมันนะครับรถน้ำมันนะเรียกอะไรครับแล้วก็ให้เรียกคำว่านี่ครับข้างบนครับเป็นรูปซื้อนะนี่ซื้อข้างบนนะฮะที่อยู่รูปน้ำมันนะโอเคแล้วก็ให้เราเลือกครับพ่วงที่เราต้องการเลยนะครับนะจะเอาพ่วงไหนโอ้มีทุกอันครับแต่ละพ่วงก็เราจะสามารถแต่งได้เนาะเดี๋ยววันนี้ผมขอจะเอาเป็นพ่วงซีเมนต์ละกันนะฮะอยากขับรถปูนวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการแต่งก่อนนะครับคือซีเมนต์นะครับเราสามารถแต่งได้นะฮะนี่แต่งแบบเป็นสีก็ได้เออนี่เป็นสีก็ได้ดิเชลเลยเนี่ยแดงเหลืองเนี่ยผมชอบอันนี้นะเฮ้ยสีเหลืองหมอบน้ำมันดีนะผมว่าครับแต่งนี้ก็ได้นะแล้วก็เราสามารถใส่สกินได้นะครับเนาะโดยใครทำสกินเนี่ยก็สามารถเอาสกินใส่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ในกลุ่มนะครับกลุ่ม Official กลุ่มประเทศไทยอ่ะกลุ่มรวมพลขับรถบรรทุกไทยแลนด์อ่ะเขาก็จะมีสกินแจกนะครับนะหรือไม่ก็เขารับทำสกินก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับผมก็เป็นสมาชิกกลุ่มนี้อยู่ด้วยนะ ครับผมต่อไปก็แต่งล้อครับนี่มันก็สามารถแต่งได้นะไอ้เลือกนี้ล้อ1ล้อ2เลือกไปเลยผมเอาล้อ2ดีกว่าก็เฟรมเป็นไงปกตินะเคปกติเอาสีได้ไหมเอาสีด้วยดีกว่านี่สีในผมเอาสีครับสีฟ้าแล้วกันไม่เข้ากันเลยเอาสีขอสีเด่นๆหน่อยฟ้าแล้วกันเอาเขียวนี่นะฮะเอาสีแดงก็ได้โอเคได้แล้วนะฮะนี่ต่อไปครับแต่งกันต่อเป็นไงใส่โคเวอร์ดีไหมไม่ใส่นะฮะปกติครับปกติเอาเส้นไหมไม่เอาเส้นดีกว่าสักเส้นนะฮะโอเคสวยเห็นไหมครับนี่คือพ่วงที่แต่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมสวยครับทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเราก็แต่งเสร็จแล้วนะฮะให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มนะฮะแล้วก็กดจ่ายตังค์เลยครับผมแล้วก็กด drive yourself ครับแล้วก็ใส่ที่สล็อต2ครับเราก็สามารถซื้อสล็อตเพิ่มได้นะฮะโดยการอัปเกรดการาดนะ assign ไปเลยนี่ครับผมก็มีแล้วนะฮะนี่เราอย่าลืมไปกดคอนเฟิร์มด้วยนะครับนะว่าเราจะใช้อันนี้นะครับนะโอเคครับเลือกได้เลยกดได้ครับเรียบร้อยนี่ครับเราก็จะได้มาคู่กับพ่วงใหม่นะครับผมสวยงามพระราม8เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆเลยไปนี่ถ้ามีสกินจะสวยกว่านี้นะฮะผมก็ไม่สกินนะครับนะใครมีสกินก็บริจาค กันมาได้นะฮะในกลุ่มใหญ่นะแจกกันหน่อยนะไม่กูหาของฟรีครับผมเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับนะโอ้ยครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์สมัครใครพี่กันด้วยนะครับสำหรับใครอยากให้สอนวิธีการอะไรเกี่ยวกับเกมทักเกอร์ยูโรป3ทักซิมูเลเตอร์อนิเมะแล้วก็บัตนะหรือไม่ก็บอร์เดอร์ไวชิปด้วยเฮดีด้วยมันเล่นเฮดีนะฮะทีครับอย่าลืมฝากถามกันมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับสวัสดีครับพี่เคิลก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายรอดแรงกับน้องเฮ้อวู้ชัยภูมิแม่น้ำที่ไหลผ่านชาวบ้านทำไร่ไถ